มุทรปราการบ้างค่ะตอนตีสี่เพื่อนบ้านบอกได้ยินเสียงแปลกๆคล้ายกับเสียงคนทุบบ้านแต่มันไม่ใช่ครั้งสองครั้งถี่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งออกมาดูค่ะก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นเพราะเห็นเป็นภาพแบบนี้แหละค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเราขออนุญาตจับมาให้ดูเป็นภาพนิ่งซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นคลิปวิดีโอเลยนะคะเป็นภาพเคลื่อนไหวค่ะเป็นภาพลักษณะของผู้ชายคนนึงเนี่ยกำลังใช้หัวตัวเองอ่ะโขกไปกับผนังปูนของบ้านแล้วเสียงดังด้วยนะเสียงดังตุบตุบตุบแบบนี้แล้วภาพคือโอ้โหสยองคุณผู้ชมคือเลือดเนี่ยมันสาดกระเซ็นเต็มผนังตรงพื้นเนี่ยเนี่ยค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนบ้านเห็นปั๊บนี่ตกใจแล้วก็รีบแจ้งตำรวจบ้านนี้อยู่ในหมู่บ้านย่านบางพลีสมุทรปราการละค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อตำรวจไปถึงเนี่ยพบว่าชายคนนี้เป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์อายุ39ปีอยู่ในอาการคลุ้มคลั่งเลยก่อนที่จะหมดแรงแล้วก็หมดสติไปตรวจสอบดูเนี่ยมีแผลขนาดใหญ่ที่หัวเลยค่ะก็น่าจะเป็นแผลจากการโขกหัวกับผนังยังไม่หมดมีแผลถูกมีดปลอกผลไม้แทงที่หัวอีก1จุดด้วยนะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะญาติของชายคนนี้ให้ข้อมูลบอกว่าจริงๆช่วงค่ำเมื่อวานนี้เนี่ยชายคนนี้เนี่ยประสบอุบัติเหตุบนทางด่วนแล้วตำรวจก็เอารถไปยึดไว้เป็นของกลางญาติก็เลยรับกลับมาที่บ้านที่เกิดเหตุเพื่อพักอยู่ก่อนพร้อมกับเมียของเขาจนกระทั่งตีสี่วันต่อมาค่ะจู่ๆคนก็ได้ยินเสียงคล้ายกับคนทุบบ้านเนี่ยมาดูก็เห็นผู้ชายคนนี้เอาหัวโขกผนังแล้วในมือถือมีดด้วยทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรญาติๆไม่มีใครรู้เลยค่ะรู้แค่ว่าคนก่อเหตุเป็นคนเก็บกดมีโรคส่วนตัวสูงที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาอะไรในครอบครัวคุยกับเพื่อนบ้านบ้างเพื่อนบ้านบอกว่าตอนนั้นเนี่ยได้ยินเสียงคล้ายกับคนทุบผนังตอนตีสี่แล้วมันก็ดังถี่มากขึ้นค่ะจนกระทั่งตำรวจมาที่หน้าบ้านคนก่อเหตุเนี่ยหมดแรงไปก็ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ชายคนดังกล่าวยังอาการโคม่าเพราะได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองอย่างแรงเลยค่ะเราคิดว่าใครมันทะเลาะกันพักนอนก็ไม่เลิกก็ตึงเป็นจังหวะประมาณทิ้งช่วง5นาที10นาทีแต่หลังนี้ทีหน่อยก็เลยออกมาดูชาวบ้านออกมาดูนั่นก็คนทะเลาะกันออกมาดูเลยถามชาวบ้านว่ามีอะไรหรอพี่เขาข้างหัวโขกฝาผนังได้ยินเสียงตุบตุบตุบแบบนี้เขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า20ครั้งเลยนะขณะที่ชาวบ้านคนอื่นๆระแวกนั้นตกอกตกใจเลยค่ะแล้วหลายคนกังวลแล้วแหละถ้าเกิดว่าทางด้านของคนเจ็บเนี่ยออกมาจากโรงพยาบาลแล้วจะหวนกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกหรือเปล่าค่ะกลัวเขาที่จะคุ้มคลั่งเมื่อไหร่เราไม่รู้เพราะเราอยู่ข้างหน้าแล้วจริงๆผมกลัวเหมือนกันที่เคยไม่พอใจท่าไหนที่ว่าเราจะแค่ด้านหน้าเราบริการและไม่ถูกใจแล้วเราอยู่ในระเบิดวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้